กลับไปที่คคณะจะจัดมาช่องนี้อ่าแล้วครับแต่เอ้าได้เปรียบเลยครับซัดลูกนี้โอ้โหบอลชนเสาเกือบเป็น 1-0 ของวิลเลนป๊อปครับมาครั้งแรกแล้วก็ได้ลุ้นประตูขึ้นนำเลยนะครับเจ้าบ้านโอ้แต่ว่ายังดีที่มีเสาช่วยไว้นะครับลำพูนเลข2นี่รวดยิงสะบัดเลยนะครับทางด้านของป๊อปสกูที่เกือบได้อ่านแล้วจังหวะนี้ตัดมาสวยเชโปวิชได้ล้มตัวยิงแต่ว่าไม่ดีครับจังหวะนี้โดนเบียดไว้โดยซิโซโก้บอลไหลมาจากพิชานะครับก็พยายามที่จะยิงตามน้ำต่อนะครับแต่ว่ายังมีทางด้านของซิโซโก้ไปแล้วให้กับเมืองทอง12ประตูนะครับในลูกแก่นี้วิลเลนป๊อปครับช่วงแรกที่ลำพูนี่เปิดเกมมาดีกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้นี่เป็นทางฝั่งเมืองทองนะครับไหลตัดมาแล้วตีต่อแล้วครับแม่แล้วเชโปวิชจะง้างไม่ตัวมาเบียดไว้ไม่ได้ยิงครับอ้าวจะสวนโดนตัดโดนยิงไกลลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับได้จังหวะทักทายครับติสตองโดเกมมาก็ลองยิงดูนะครับติสตองโดแต่ว่าบอลโด่งครับคานออกไปไกลแล้วครับช่วงนี้เริ่มตั้งหลักได้แล้วครับเจ้าถิ่นครับเมืองทองดูครับจังหวะง้างเท้ากดด้วยเท้าขวาครับบอลจังหวะยิงนี่บอลกระโดดด้วยนะครับทำให้กระโดดยิงไปหน่อยนะครับทำให้โด่งข้ามคานออกไปนักเตะก่อนเลยครับแต่ว่าเปิดมาแล้วครับเปิดมาเสาไกลครับอีแจซุงหม่งทิ้งบอลมาอยู่ที่คคณะโอ้แต่ว่าไปปั๊มเอามาดีครับชัยวัฒน์เปิดเข้ามาลูกดินโขกโอ้โหมาจังหวะของตาอัวเฟเรร่านะครับบอลไม่ตรงกรอบครับดูครับจังหวะนี้ไปแย่งบอลมาได้นะครับแล้วเปิดมาลูกนี้โอ้โหชัยวัฒน์เปิดมาถือว่าได้แม่นนะครับเปิดด้วยเท้าซ้ายแล้วพยายามเนี่ยนะครับสะบัดศีรษะหม่งมาแล้วนะครับของตะอัวแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบนะครับนี่หลุดมาได้หม่งด้วยนะครับพิชาครับฝากมาเชโปวิชไหลไปทางขวาติสตองโดเปิดข้ามาลูกนี้หาแล้วครับบอลที่ป๊อปป๊อปเจอกับมิก้าป๊อปจัดมาโอ้โหเกือบไปมากยังสกัดไว้ได้ครับสลาวุธมีตัวพุ่งเข้ามารอชาร์จแล้วนะครับเป็นเชโปวิชนะครับที่โฉบมาแต่ว่าสลาวุธอิมแปนเน่ล้มตัวกวาดทิ้งเข้ามาก่อนเลยครับดูเปิดมาแม่นมากพักอกครับวิลเลียมป๊อปครับนี่จังหวะที่จะพยายามจ่ายมาอื้อนี่ครับสลาวุธอิมแปนดักไว้ได้ครับอื้อเปิดติดต้องระวังครับอ๋อแล้วครับโดนสวนตัวเองเสียตำแหน่งด้วยครับบอลของลำพูนที่ตาอัวตาอัวให้กับอนันต์อันนั้นบอลแรกไม่ดีครับโอ้โหแล้วไปฝืนยิงจังหวะนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหแล้วมุมไม่มีเลยครับตัดสินใจเลือกยิงเองนะครับกะจะยิงมุมแคบครับอันนั้นยอดสังหวานดูครับจังหวะผิดพลาดนะครับพยายามที่จะพาบอลขึ้นไปนะครับอีจะสูงสุดท้ายเปิดไปติดนะครับแล้วตัวเองไปเสียจังหวะลื่นด้วยและเสียตำแหน่งไปครับแล้วบอลโตกลับมาครับโอ้โหนี้เติมมาก็เยอะนะครับแบบ2-2เราดูโอกาสของเจ้าบ้านบ้างครับลูกนี้ติสโตเปิดด้วยเท้าซ้ายมาให้เลี่ยมป๊อปครับเทคตัวขึ้นหม่งครับแต่ว่าหม่งโดนไม่เต็มครับโอ้โหนนท์ม่วงงามก็ออกมาแล้วก็มาชกแต่ว่าก็ไม่ถึงครับสุดท้ายบอลออกหลังไปครับนี่ครับโดนบริเวณกกหูครับเปิดด้วยเท้าซ้ายของติสตองโดแล้วเทคตัวขึ้นหม่งของเลี่ยมป๊อปนนท์ออกมาชกไม่ถึงแล้วครับนี่ครับบอลออกหลังไปแล้วลูกเตะมุมของลำพูนบ้างครับจังหวะนี้ได้มงครับอารีซิสโซโก้แต่ว่าไม่ตรงกรอบครับบอลไปโดนเสาออกหลังไปครับดูครับถอยมาหมกครับลูกนี้แต่ว่าบอลไปชนเสาหลังครับนี่ครับออกหลังไปกับมงไม่เต็มด้วยเลยครับบอลจังหวะขึ้นมงเนี่ยไปโดนหัวไหล่ด้วยครับมิก้าให้อัครพงศ์ครับพัชรพลเปิดมาช่องนี้หลุดเลยครับแล้วจริงตามน้ำ 1-0 ไปเลยโอ้โหจังหวะของอนันต์ยอดสังวานครับอู้ลูกนี้ให้ดีแล้วจริงดีด้วยครับลำพูนบุกมานำเมืองทอง 1-0 ครับนี่ยิง2เกมติดต่อเลยครับอนันต์ยอดสังวานครับเกมที่แล้วยิงทูแบงคอกยูไนเต็ดสวยครับเกมนี้มายิงเมืองทองยูไนเต็ดอย่างสุดสวยเหมือนกันนะครับอู้ยิงตามน้ำเต็มข้อเท้าขวาเลยครับหมดเซฟครับกวินทำสัจจนันท์ครับนาทีที่55นะครับลำพูนขึ้นนำ1-0ดูลูกนี้ครับไม่รับหน้านะครับนี่วิ่งโฉบมาด้านหลังครับอีเจซุงนี่โอ้ไม่ได้ดูครับว่ามีผู้เล่นของลำพูนอยู่นะครับแล้ววิ่งโฉบไปเอานะครับอนันต์ยศสวัสดิ์ยิงดูครับโอ้โหแสงหน้ากับวินเลยครับ1ประตูต่อ0ครับนาที55ครับอนันต์ยศสังวานครับทำประตูให้ลำพูนวอลเลย์บอลบุกมานำเมืองทองครับแล้วก็เป็นประตูที่3ของเขาครับประตูที่3ของอนันต์นะครับในซีซั่นนี้แล้วก็เป็นการยิงได้2ประตูติดต่อกันเลยนะครับ2นัดติดนะครับชนะพรแหวกมาอ่ะแล้วครับจะได้เปิดแล้วเปิดลูกนี้โอ้โหไม่ดีครับ
อ้าววิทยาไปเล่นยากบอลมาอยู่ที่เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์เปิดติดอีกวิทยาให้อนันต์โอ้โหสดกว่าครับสดกว่าติสตองตามยังกัดฟันวิ่งแล้วโอ้โหกลายเป็นสุดท้ายเนี่ยได้ฟาวจากอนันต์ยอดสังวาลนะครับโอ้โหมีการแซงได้ครับแรงปลายดีก็มีการครับช่วงต้นเนี่ยอนันต์ออกตัวเร็วมากครับอ่าครับอ้าวเชปโปวีชลูกนี้หยุดเล่นแล้วครับเก๋าครับเอาฟาวดีกว่าจังหวะโดนเข้าด้านหลังจากสลาวุธอินแป้นนะครับสลาวุธอินแป้นบอกโอ้แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยครับดูอีกครั้งนะครับเนี่ยมือนิดนึงนะครับเป็นโดนตัวของสเตฟานเชปโปวีชนะครับมาครึ่งหลังก็เงียบไปเหมือนกันครับสเตฟานเชปโปวีชนะครับกองหน้าของเมืองทองครับดูเกมตอนนี้โมเมนตัมมันสวิงกลับมาเป็นของทางฝั่งเมืองทองยูไนเต็ดแล้วนะครับดูดิว่าจะบี้จนเอาประตูขึ้นนำได้หรือเปล่าลำพูเนี่ยก็เกมปุกนี่หายไปพักใหญ่แล้วนะครับและดูเหมือนว่าการเปลี่ยนตัวของอเล็กซานเดร์กามาก็จะเน้นเกมรับมากขึ้นนะครับการเปลี่ยนแบ็คขวาแบ็คซ้ายเปิดฟรีคิกมาลูกนี้ได้โขกโอ้บอลชนเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหไปทักไม่ได้ว่าแกเงียบแกบอกเงียบที่ไหนครับมงโชครับสเตฟานเชปโปวิชครับขึ้นนำ 2-1 นาที81ครับโอ้นี่ครับเรียกฟาวได้เลยครับแล้วมาทำประตูได้ด้วยนะครับสเตฟานเชปโปวิชครับเป็นประตูที่9ของเขาในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหมงลูกนี้ครับเหมือนจะปัดได้แล้วนะครับของนันพวกงามแต่เหมือนบอลไปชนเสาแล้วก็โดนเข้าประตูอีกดูอีกครั้งนะครับทิสซองโดเปิดมาครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับนี่โฉบมาหม่งแล้วนี่ครับโอ้โหบอลไปชนเสาแล้วมากระดอนโดนนนท์ม่วงงามเข้าประตูไปครับนี่ครับหม่งบอลไปชนเสาครับแล้วนนท์ม่วงงามพุ่งไปพอดีครับแล้วบอลไปกระดอนโดนนนท์ม่วงงามที่ศีรษะครับโอ้โหนี่เข้าไปครับลูกนี้อาจจะเป็นนนท์ม่วงงามทําเข้าประตูตัวเองนะครับเพราะว่าบอลมันชนเสาแล้วก็เด้งมาโดนศีรษะของนนท์เข้านะครับแต่เชฟโอวิสบอกไม่เป็นไรครับอะไรก็ได้ครับขอให้เมืองทองได้ประตูก็พอครับอู้วันนี้นี่ลำพูนนี่กลายเป็นว่าถ้าจะแพ้เนี่ยเนี่ยครับเช็ค VR เคลียร์นะครับก็มีผู้เล่นลำพูนครับตัวสุดท้ายที่ยืนห้อยอยู่ทำให้ตำแหน่งของเชโปวิชไม่ล้ำหน้านะครับก็วันนี้ถ้าจะแพ้นี่แพ้เพราะลูกนิ่งลูกตั้งเตะนะครับเพราะว่าประตูตีเสมอก็โดนฟรีคิกคราวนี้ก็ฟรีคิกเปิดโมงนะครับ2ฟรีคิกเลยครับได้ประตูของเมืองทองครับกำลังจะชนะในบ้านเป็นเกมที่7ติดต่อกันนะครับเมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็จะไล่บี้อันดับ4 BG เหลือ2แต้มครับถ้าเก็บ3แต้มวันนี้อ้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วได้สัตว์ดูดิโอ้โหแล้วคนจริงๆเนี่ยเพิ่งลงไปเมื่อกี้เลยครับโอ้สดๆร้อนๆครับวงสกอร์ครับเกือบจะยิงฝังเป็น 3-1 ครับจังหวะให้ของสเตฟานเชโปวิชสัมพันธ์แรกของเขานะครับวงสกอร์ได้ยิงครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับดูอีกครั้งครับนี่ครับเชฟโควิดจ่ายลูกนี้นี่น่าล้ำด้วยนะครับเพราะบอลไปโดนผู้เล่นของลำพูนครับแต่ว่ายิงไม่ดีครับ